คลิปวิดีโอนะครับสั้นๆประมาณนาที2นาทีนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอยากให้ทุกท่านชมอย่างตั้งใจนะครับเชิญรับชมครับโดยมีมติเสียงข้างมาก8-1ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาการนัดหมายนะครับให้หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและกรรมการบริหารพรรคอีก2คนไปฟังคำสั่งในคดีเรื่องจากคุณธนาธรยังไปจัดไลฟ์สดในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนแค่ชื่อนี้ก็แสบแล้วไหมล่ะคืนวันศุกร์ไงคืนวันศุกร์ถ้าให้ประชาชนคืนวันศุกร์ไหมเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกพรรคเองนะคะก็มีการพูดเหมือนกันบอกให้จับตาเลยจับตาเลยก่อนหนึ่งต้องจับตานะคะว่าจะถูกฝากขังหรือเปล่าเพราะว่าคุณศรีสุวรรณค่ะก็ได้ไปยื่นที่กกต.บอกว่าจะให้ยุบพรรคอนาคตใหม่หลังจากที่มีข้อมูลของหัวหน้าพรรคนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะบอกว่าเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมถึง2สมัยซ้อนเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริงอะค่ะมันเป็นความผิดพลาดที่สามารถที่จะยุบพรรคได้ค่ะงั้นก่อนที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยทางกกต.ควรจะเร่งรีบดำเนินการสอบสวนไต่สวนคำร้องโดยเร็วแล้วก็เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวานนี้พันเอกบุรินทร์ทองประภัยฝ่ายกฎหมายคสช.นะครับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเว็บไซต์พรรคอนาคตใหม่ครับหมิ่นศาลในการพิจารณาคดีโพสต์คลิปที่พรรคอนาคตใหม่แถลงกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติกรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ระบุว่าได้ลงนาม MOU โอนทรัพย์สินมูลค่าราว 5,000 ล้านบาทให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนที่ควรดูแลพฤติกรรมของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในเข้าข่ายหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครคุณธนาธรเนี่ยถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจสื่อมันเข้าลักษณะต้องห้ามการมีสิทธิ์สมัครเป็นผู้สมัครส.ส.หรือไม่การแถลงของคุณปิยบุตรเมื่อวานนี้มีหลายประเด็นที่เป็นข้อน่าสงสัยอันนี้คุณศรีสุวรรณว่าอย่างนั้นนะครับโดยมีมติเสียงข้างมาก8-1ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนะคะจึงขอให้กกต.ดำเนินการต่อพรรคอนาคตใหม่เพื่อให้มีการพิจารณายุบพรรคตามกฎหมายดังกล่าวทางเดียวที่ง่ายที่สุดก็คือเขียนออกไปยุบพรรคแน่นเลยจับจ้องเลยค่ะอยากให้จับจ้องเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติแต่ว่าคุณธนาธรเองก็โดนถึงข้าศาลตามพรบ.เลือกตั้งเองนะครับโดน20 ปีนะครับของคุณธนาธรเองทำไมถึงมีอยู่พรรคเดียวที่มีปัญหาอยู่โดยตลอดเลยไม่เรื่องนี้ก็เรื่องนั้นไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้กฎหมายคือผมก็ไม่อยากใช้คำว่ากฎหมายไปไล่แกล้งเขาหรอกนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ทำไมอะครับกรณีคดีเกี่ยวกับคุณธนาธรเกี่ยวกับคุณช่อเองเนี่ยมีกี่คดีคุณธนาธรเนี่ยมี11 คดีพรรคอนาคตใหม่เองเนี่ยถูกร้อง5 คดีคุณปิยบุตรเนี่ยมีอยู่3 คดีคุณช่อพันธิกาเนี่ยมีอยู่2 คดีแล้วก็มีพลโทพงศกรอีก1 คดี